ผู้ชายคนนึงบอกว่าขอเงินซื้อยาบ้ากับแม่ไม่ได้เอาขวานจามหัวแม่ปางตายครับเท่านั้นยังไม่พอนะพอหลังจากจามหัวแม่ไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอชาวบ้านก็เอามีดไปไล่ฟันไล่แทงเขาอีกครับนี่คือสภาพบาดแผลนะครับของแม่ของคนที่ก่อเหตุอยู่ในพื้นที่ของชะอวดนครศรีธรรมราชมีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่นายณัฐวุฒิพฤกษาเหตุอายุ30นี่ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านประจักษ์ทิพนีเป็นเพื่อนบ้านพยายามแย่งกระเป๋าจากเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีภรรยาของนายประจักษ์มาด้วยแต่ปรากฏว่านายณัฐวุฒิเขาเอามีดไปแทงกลางหลังของนายประจักษ์จนได้รับบาดเจ็บครับไปแทงคนอื่นนะอันนี้หลังจากที่เอามีดขวานจามหัวแม่ไปแล้วหลังจากนั้นมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับช่วยกันจับตัวณัฐวุฒิเอาไว้ได้แล้วแจ้งตำรวจมาคุมตัวนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาพื้นที่ของตำบลท่าประจักษ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนหน้าที่จะไม่ไล่ฟันไล่แทงคนอื่นเขาเนี่ยเขาไปอาละวาดทำลายข้าวของบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเพราะมันมีหลายขนาดจัดยาบ้ากัญชาน้ำกระท่อมคุ้มคลั่งขอเงินไปซื้อยากับแม่ไม่ได้อีกนะครับแม่คือนางกัลยาอายุ63ครับแม่บาดเจ็บอย่างที่ผมบอกไปแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือคุณบุปผาอายุ60บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายภรรยาเขาเนี่ยก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือสภาพเลือดโชกทั้งตัวเลยก็เลยให้หลานช่วยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาลครับเสียงผู้หญิงอันดังถึงพาเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นได้เป็นนั้นเลยค่ะถึงกันที่นี่ก็น้องก็มาออกมาก็ความช่วยเหลือที่หน้าบ้านป้าตอนนั้นน้องก็มาเลือดอับตัวมาเลยค่ะซึ่งเขาบอกไม่บอกใครเขาตามเมียก็ว่าคุณได้งั้นเคยซึ่งเมียก็ว่าบอกว่านนท์กองอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสภ.ชะอวดก็คุมตัวณัฐวุฒิออกมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาพยายามเข้าไปถามนะครับเพราะว่าถูกแกล้งข้อหาพยายามฆ่าบุพการีแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นอาการที่เห็นคือเหมือนเหม่อๆลอยๆก็ถามว่าทำร้ายแม่ทำไมณัฐวุฒิเขาตอบว่ามันไม่ใช่แม่ผมมันขโมยตัวผมกับน้องมาเลี้ยง อาการยังอยู่อาการมันยังไม่หายเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะคุมตัวฝากขังต่อศาลต่อครับก็ต้องมาตามมันต่อนะเพราะถ้าฟังอย่างนี้แล้วคือหลอนมากนะฮะจำแม่ตัวเองไม่ได้ด้วย